ที่นี่คือพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองประดิษฐานอยู่ณวัดธาตุน้อยศรีบุญเรืองบ้านศรีบุญเรืองตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์จะนำเพื่อนๆมารู้จักพระธาตุน้อยมากยิ่งขึ้นนะครับประวัติของพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองนั้นมีอยู่หลายเรื่องราวครับแต่อีกเรื่องราวนึงที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้บอกว่าสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 8หลังจากที่พระมหากัสสปะประกาศศาสนาพุทธในแถบดินแดนสุวรรณภูมิมาจนถึงบริเวณภูกำพร้าครับได้ชวนเจ้าเมืองทั้ง5พระองค์มาสร้างพระธาตุพนมอันได้แก่พญานันทเสนแห่งเมืองศรีโคตบูรณ์พญาจุลมณีพรหมทัตพญาอินทปัตตนครพญาคำแดงแห่งเมืองหนองหานน้อยและพญาสุวรรณพิงคาระแห่งเมืองหนองหานหลวงครับพญานันทเสนแห่งเมืองศรีโคตบูรณ์ประกาศให้ชาวเมืองรู้ว่าจะมีการก่อสร้างพระธาตุพนมที่บริเวณภูกำพร้าชาวเมืองก็เกิดศรัทธาครับนำข้าวของมีค่าเดินทางมาเพื่อที่จะนำไปบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมครั้นเดินทางมาถึงณบ้านธาตุน้อยก็ได้ทราบข่าวว่าองค์พระธาตุพนมได้ปิดอุโมงค์ไปแล้วแต่ด้วยความศรัทธาจึงพากันก่อสร้างพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นบริวารของพระธาตุพนมครับพระธาตุน้อยนั้นได้มีการล้มเมื่อไหร่ไม่มีหลักฐานหรือว่าเรื่องราวปรากฏแน่ชัดนะครับแต่ปัจจุบันนี้บริเวณพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในวันที่15มีนาคมพ.ศ. 2526เพื่อรักษาวัตถุโบราณภายใต้องค์พระธาตุน้อยศรีบุญเรืองมิให้มีผู้ใดมาขุดค้นหาวัตถุโบราณและเป็นศูนย์รวมจิตใจเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในพระธาตุพนมพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองก็มีการบูรณะอยู่เรื่อยๆครับล่าสุดนี่ปั้นองค์พญานาค2ตนนะครับล้อมรอบพระธาตุศรีบุญเรืองไว้เป็นงานศิลปะที่ดูเหมือนมีชีวิตดูน่าเกรงขามเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับเพื่อนๆที่ผ่านไปทางพระธาตุพนมครับหลังจากที่ไหว้พระธาตุพนมหรือพระธาตุเรนูแล้วก็แวะมากราบสักการะองค์พระธาตุน้อยที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 8เลยนะครับชาวเรนูเก่านี่พระธาตุเก่าดิพระธาตุเก่า 2,500 กว่าปีอ๋อพระธาตุพนมเนาะจ้าครับเขาก็ไปบ่ทันเขาสิไปสร้างพระธาตุพนมแหละอันนี้น่ะบ่เออเขาสิแก้คิงแก้ของมานั่นใส่เกียนจักใจบ่มีหนทางนะยางพระธาตุมีแต่หนทางยางครับมีทางลดแก้ใส่เกียนใส่ล้อมาแล้วของสั่งของคู่ครับหลายได้เข้ามาตะเมืองลาวได้ก็คือสิไปสมทบสร้างพระธาตุพนมแต่ไปไม่ทันเขาเสร็จก่อนจ้าก็เลยสร้างไว้ตรงนี้เลยสิเอาขึ้นเมื่อก็ขึ้นเมื่อบ่ได้หนักเนาะบ่มีทางหลดเนาะก็แตกบ้านแตกเมืองมากต้องมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ในบ้านเฮาครับมันอุดมเนี่ยสิลงไปทางนี้ก็น้ําคลองกับมิตรป่าครับป่าพละไปทางนี้ก็ทุ่งนาเขาก็งามอุดมสมบูรณ์เนาะเออมิตรป่าได้นะมื้อนี้ป่าเบิดครับตะกี้มันบ่มีบ้านคนครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณยายสวัสดีครับพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองนั้นอยู่ห่างจากพระธาตุพนมเพียง8กิโลเมตรนะครับอยู่ริมทางหลวงหมายเลข212แถวๆนั้นก็จะมีพระธาตุมรุขนครด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองครับส่วนที่เห็นตอนท้ายคลิปนี่คือพระธาตุมรุขนครที่อยู่ไม่ห่างกันนักนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ